SALMON PODCAST มันสดอร่อย Listening Fresh Aspire by AP Thailand presents Passion Mentory Live as you aspireจริงๆแล้ววงการบันเทิงมันก็คือการสร้างภาพอย่างนึงอ่ะก็มีความอึดอัดแล้วก็รู้สึกว่าเข้าใจว่าเราชอบอะไรและไม่ชอบอะไรมากขึ้นพอหลังหมดสัญญาปั๊บเนี่ยนุชก็กลับไปอยู่เชียงใหม่ที่บ้านประมาณเดือนนึงอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าแบบมีความสุขมากเลยอ่ะรู้สึกเติมเต็มวันๆก็คือแบบไปดูหนังกับคุณยายที่บ้านคุณยายอ่านหนังสืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแบบมันเป็นชีวิตที่เรียบง่ายเราก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วชีวิตมันก็แค่เนี้ยมันคือความเรียบง่ายที่อยู่กับคนที่เรารักและสิ่งที่มันสำคัญจริงๆในชีวิตเราเราก็รู้สึกว่าเราอยากทำงานอะไรที่มันสามารถอยู่บ้านได้นานๆตอนนั้นก็เลยรู้สึกว่าทำงานศิลปะเพราะว่าการที่ทำงานศิลปะเราได้อยู่กับตัวเองเราได้อยู่กับที่ที่แบบเราต้องพัฒนางานซึ่งมันทำที่บ้านได้มีสตูดิโอที่เชียงใหม่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าโอเคอยากกลับมาทำงานศิลปะอีกรอบเอพิโซดที่2 Conversation of Art กับณตพนายางกูลเราน่าจะคุ้นเคยกับณตพนายางกูลกันไม่มากก็น้อยไม่ว่าจะจากบทบาทการเป็นนักร้องประกวดจากเวที The Star เมื่อ10ปีก่อนหรือจากบทบาทการเป็นศิลปินอิสระในปัจจุบันที่เธอทำทั้งงานศิลปะและดนตรีแนวที่เธอเรียกว่า Sound Healing ไปด้วยกันจากประสบการณ์การทำงานมากกว่า10ปีเธอได้พบทั้งเรื่องที่ชอบใจและไม่ชอบใจได้ทำทั้งงานที่เป็นตัวเองและไม่ใช่ตัวเองเลยจนวันนี้เหมือนณตเข้าใจความเป็นไปของโลกและชีวิตมากขึ้นระหว่างสิ่งที่ต้องการกับสิ่งที่ต้องทำระหว่างการงานกับชีวิตส่วนตัวหรือจะระหว่างการเติมเต็มตัวเองกับการเติมเต็มผู้อื่นแล้วตัวเธอเองหาสมดุลของสิ่งเหล่านี้อย่างไรก็เป็นเด็กต่างจังหวัดคนนึงโตมาที่เชียงใหม่โตมากับธรรมชาติเลิกเรียนก็เตะบอลวิ่งเล่นในสนามหญ้าเท้าเปล่าอะไรเงี้ยค่ะไม่ค่อยได้ตามแบบสื่อบันเทิงหรือวงการบันเทิงเท่าไหร่ก็เลยไม่รู้ว่าแบบต้องเอ็กซ์เพคอะไรหรือมันจะเป็นยังไงอย่างเงี้ยแล้วก็ตั้งแต่จําความได้คือนุชชอบร้องเพลงแล้วก็ชอบวาดรูปมาตั้งแต่เด็กเลยก็จะทํา2อย่างควบคู่กันมาตลอดพอมีเวลาว่างที่โรงเรียนอย่างเงี้ยก็จะเข้าห้องสควอชรูมเพราะมันกล้องเสียงมันกล้องก็จะแบบไปเล่นดนตรีกับเพื่อนๆพักเที่ยงพักอะไรก็ตามก็จะไปเล่นดนตรีกันแจมกันเอาไปเล่นที่ถนนคนเดินคือแบบชีวิตไม่แต่ดนตรีชีวิตไม่แต่ศิลปะไปแกลเลอรี่ที่เชียงใหม่พยายามเอางานเราไปแสดงที่นู่นที่นี่อะไรเงี้ยคือก็จะเป็นอย่างงี้ตั้งแต่เด็กไปร้องที่แจ๊สบาร์คือเหมือนมันเป็น2สิ่งที่มันหล่อหลอมความเป็นตัวตนเรามากคือใครที่รู้จักนนท์ก็จะรู้ว่านนท์ชอบดนตรีนนท์ชอบศิลปะมาตลอดคือด้วยความที่อย่างที่เล่าให้ฟังว่าไม่ได้เป็นคนที่แบบติดตามวงการบันเทิงก็เลยไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงไม่รู้ว่ามันต้องเจออะไรมันต้องเอ็กซ์เพคอะไรอย่างเงี้ยพอเราเข้าไปเราก็ช็อกก็แบบฮะมันต้องขนาดนี้เลยเหรอคือเรานึกว่าในทีวีกับชีวิตเป็นจริงอ่ะเห็นยังไงก็คือเหมือนกันอะไรเงี้ยเราไม่รู้เฮ้ยมันมีเบื้องหลังเยอะมากเลยนะมันต้องมีแบบอะไรที่หลายๆอย่างที่คนปกติไม่รู้อะไรเงี้ยแล้วก็จริงๆแล้ววงการบันเทิงมันก็คือการสร้างภาพอย่างนึงอ่ะก็คือแบบสมมติว่าเราเข้าไปเราทรายเข้าไปในบริษัทนี้ถ้าเกิดเขาอยากให้เราเป็นยังไงอ่ะเราก็ต้องเป็นอย่างนั้นคือเราไม่สามารถที่จะบอกว่าฉันเป็นอย่างนี้ฉันจะเป็นอย่างนี้ต่อไปทุกคนจะต้องรู้ว่าฉันเป็นคนแบบนี้เป็นไม่ได้ถามว่าตอนนั้นรู้สึกยังไงก็รู้สึกอึดอัดเพราะว่าเราไม่ได้เป็นตัวเองตอนนั้นเราเด็กมากตอนนั้นเรายังไม่เข้าใจว่าทำไมแต่พอมันถึงจุดนึงที่มันโดนทำไปเรื่อยมันก็ถึงเข้าใจว่าแบบโอเคถ้าเราไม่ทำมันมีคนอื่นๆที่เอฟเฟกต์เยอะมากทีมงานเบื้องหลังต่างๆนานาที่เขาจะต้องมาแบบทำอะไรใหม่ๆถ้าเกิดว่าเราไม่ชอบสิ่งนี้อะไรเงี้ยคือมันไม่ใช่เราคนเดียวค่ะก็มีความอึดอัดแล้วก็รู้สึกว่าเข้าใจว่าเราชอบอะไรและไม่ชอบอะไรมากขึ้นก็คือพอหลังหมดสัญญาปั๊บเนี่ยนนท์ก็กลับมาทำดนตรีที่ตัวเองอยากทำจริงๆก็เป็นแนวที่อินอยู่ตอนนั้นก็เป็นแบบอิเล็กทรอนิกอะไรเงี้ยค่ะเป็นป๊อปอิเล็กทรอนิกป๊อปแล้วก็ได้ตั้งวงเป็นอิเล็กทรอนิกดูโอชื่อว่า XO809กับเพื่อนอีกคนนึงแล้วก็แบบได้เล่นหลายที่มากได้เล่นในงานที่เราอยากเล่นเมื่อก่อนเราอาจจะได้เล่นแบบงานห้างอะไรเงี้ยตอนนี้ตอนพอหมดสัญญาแล้วก็ไปเล่นงานที่แบบเฟสติวัลหรืออะไรเงี้ยที่เราอินมากกว่าก็ได้เล่นเยอะมาก Wonderfruitอะไรอ่ะได้ไปเล่นที่ญี่ปุ่นไปทัวร์ที่ญี่ปุ่นได้ไปเล่นที่อเมริกาได้เมืองนอกยุโรปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่า
เออสนุกจังแต่พอมันถึงจุดนึงอ่ะที่เราทําไปแล้วตอนนั้นเพื่อนก็คงไปเรียนต่อด้วยมั้งเราก็ทําคนเดียวแล้วเราทําคนเดียวทุกอย่างจริงๆทําแบบทั้งซาวด์เองด้วยแพ็คของขนของคือเป็นทุกอย่างในวงเงี้ยค่ะทั้งเพอร์ฟอร์มด้วยคุยงานด้วยแล้วถึงแล้วก็เดินทางเยอะมากแล้วรู้สึกว่าถึงจุดนึงมันแบบมันเหนื่อยอ่ะมันแบบทําไมต้องเหนื่อยขนาดนี้อ่ะมันไม่มีความสุขแล้วแล้วมันก็รู้สึกว่าอิ่มกับสิ่งที่ได้ทําแล้วมันถึงจุดนึงที่กลับมามองตัวเองว่าแบบเออแล้วศิลปะล่ะศิลปะที่แบบเราชอบมากๆอ่ะเราอยากกลับมาทํามันจังก็เลยกลับมาทํางานศิลปะหลังจากที่ได้ทํางานในวงการดนตรีประมาณ10ปีค่ะคือพอหมดสัญญาแล้วอ่ะการที่เป็นฟรีแลนซ์เนี่ยมันไม่มีใครมาช่วยเหลือเราเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะทําอะไรอ่ะเราก็ต้องทําเองหมดเลยอ่ะคือมันไม่มีใครมาแบ็คเราแล้วอ่ะค่ะแล้วตอนนั้นก็เลยคิดกับตัวเองว่าเออลองดูซิว่าเราจะวิ่งไปได้ไกลขนาดไหนอะไรเงี้ยก็เลยแบบเต็มที่มากแล้วมันถึงจุดนึงที่เรารู้สึกว่าเราอ่ะเหมือนแวลูว่าชีวิตเราจะต้องแบบซักเซสจะต้องมีงานเยอะๆต้องไปเล่นที่นี่จะต้องแบบคือเหมือนเราออบเซสไปแล้วว่าเราจะต้องแบบได้อย่างงี้ได้อย่างงี้ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่มีความสุขมันไม่เพียงพอกับสิ่งที่ได้รับมาเงี้ยก็เลยมานั่งคิดกับตัวเองว่าแบบเฮ้ยอะไรยังไงทำไมเราไม่มีความสุขเลยแล้วตอนนั้นน่ะมันมีหนังสือ The Subtle Art of Not Giving a Fuck ที่มันแบบติดชาร์ตอยู่ก็เลยลองอ่านดูค่ะแล้วในนั้นน่ะเขาบอกว่าถ้ายูไม่มีความสุขกับชีวิตยูตอนเนี้ยยูลองลิสต์มาสิว่าตอนเนี้ยชีวิตยูอ่ะยู value อะไรในชีวิตตอนนั้นก็เลยเขียนมาเลยอะ successfame money อะไรอย่างเงี้ยสิ่งต่างๆที่แบบเราอยากได้ซึ่งเขาก็บอกว่าถ้าเกิดว่า value อยู่เป็นสิ่งเหล่าเนี้ยแสดงว่าอยู่ผิดแล้วชีวิตอยู่ไม่มีความสุขได้หรอกเพราะมันไม่ใช่สิ่งที่มันจริงมันเป็นสิ่งที่มันปลอมชีวิตควรที่จะให้ความสําคัญกับสิ่งที่มันจริงก็คือครอบครัวคนที่คนรักเพื่อนหรือแบบการให้กับสังคมหรืออะไรเงี้ยที่มันจริงมากกว่าเราก็เลยเออจริงว่ะแล้วก็เลยเปลี่ยนความคิดตรงนี้ใหม่แล้วพอเปลี่ยนปั๊บมันเหมือนแบบยกภูเขาออกจากอกอะค่ะแบบเออจริงๆแล้วมันแค่นี้เองอะเราไม่เห็นจะต้องมีชื่อเสียงต้องมีเงินมากมายที่เราจะมีความสุขอะแค่เราได้อยู่กับคนที่เรารักและได้แบบอยู่ในจุดที่เรารู้สึกเราสบายใจแค่นั้นมันพอแล้วอะค่ะก็คือนั่นแหละก็พอเริ่มแบบมาเวิร์กกับตัวเองเนี่ยค่ะก็เลยไม่รับงานแล้วก็กลับไปอยู่เชียงใหม่ที่บ้านประมาณเดือนนึงอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าแบบมีความสุขมากเลยอะรู้สึกเติมเต็มวันๆก็คือแบบไปดูหนังกับคุณยายที่บ้านคุณยายอ่านหนังสืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแบบมันเป็นชีวิตที่เรียบง่ายเราก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วชีวิตมันก็แค่เนี้ยมันคือความเรียบง่ายที่อยู่กับคนที่เรารักและสิ่งที่มันสําคัญจริงๆในชีวิตเราเราก็รู้สึกว่าเราอยากทํางานอะไรที่มันสามารถอยู่บ้านได้นานๆตอนนั้นก็เลยรู้สึกว่าเออทํางานศิลปะเพราะว่าการที่ทํางานศิลปะเราได้อยู่กับตัวเองเราได้อยู่กับที่ที่แบบเราต้องพัฒนางานซึ่งมันทําที่บ้านได้มีสตูดิโอที่เชียงใหม่อะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าโอเคอยากกลับมาทำงานศิลปะอีกรอบนัดใช้ศิลปะสำหรับการฮีลตัวเองมันเป็น self expression มันเป็นการที่จะระบายสิ่งที่เราไม่สามารถพูดออกมาหรือสื่อสารออกมาได้เป็นคำพูดหรือเป็นกิริยาออกมาเป็นอีกแบบนึงอะมันเหมือนเป็นเทอราปีอย่างหนึ่งของเราในตอนนั้นที่เรากลับมาทำนะคะเพราะว่าตอนนั้นเราอยู่ในจุดที่เราไม่มีความสุขเราไม่โอเคจริงๆเราก็เลยใช้ศิลปะเยียวยาตัวเองแล้วตอนนั้นเองนดก็ได้เริ่มทำเรื่องสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเพราะว่าศิลปะนดตอนแรกนดพูดถึงเรื่องพลังงานเรื่องการฮีลตัวเองด้วยพลังงานด้วยการใช้พลังงานธรรมชาติจากตัวเองไม่ว่าจะเป็นลมหายใจแค่เราหายใจถูกวิธีเราก็สามารถที่จะคลายเครียดหรือว่าแก้ไขปัญหาสุขภาพต่างๆนานาได้เงี้ยคือเราก็ทำเรื่องนี้มาสักพักจนเรารู้สึกว่าฉันเต็มแล้วฉันอยากแชร์และฉันอยากจะช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยงานศิลปะก็เลยเหมือนพัฒนา develop ไปเรื่อยๆแล้วนดเชื่อว่าศิลปะมันสามารถสื่อสารกับคนได้มากกว่าเลเวลแบบ conscious อะมันลึกไปถึงแบบ level subconscious level แบบที่บางทีเรามาดูงานนึงแล้วแบบอาจจะยังไม่รู้ตัวได้ซ้ำว่ามันมีผลยังไงกับเราแต่เรากลับบ้านไปเรานึกถึงมันอีกรอบมันอาจจะแบบทำให้เราเปลี่ยนแปลงความคิดหรืออะไรสักอย่างได้ค่ะแล้วก็นดเชื่อว่าคือสิ่งที่นดพูดถึงไม่ว่าจะเป็นเรื่องจิตวิญญาณหรือว่าเรื่องสิ่งแวดล้อมมันเป็นท็อปิกที่มันค่อนข้างก็แอบสแตรกแล้วก็หนักบางทีอาจจะดูเครียดอะไรเงี้ยแต่การที่เราใช้สื่อศิลปะสื่อสารมันอ่ะมันทำให้คนสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้นมันเบาขึ้นมันสนุกขึ้นแล้วมันก็ดึงดูดมากขึ้นนิทรรศการอันแรกที่มาทำหลังจากที่เริ่มกลับมาทำงานศิลปะอีกรอบใช้ชื่อว่า Energy Diary 01ก็คือเป็น Energy บันทึกพลังงานอันที่1อันนั้นก็คือ
เหมือนเรายังอยู่ในช่วงที่หาตัวเองอยู่ว่าเออเราจะออกมาเป็นยังไงดีเราจะทำออกมาเป็นแบบแนวไหนอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นคือนนท์ก็เลยเหมือนขังตัวเองไว้ในสเปซที่โชว์ในห้องเอ็กซิบิชันแล้วก็แบบทั้งผนังก็คือเป็นแคนวาสหมดเลยแล้วก็ทุกๆชิ้นที่เราเพ้นท์อย่างเงี้ยเราจะทำเพลงไปพร้อมๆกันกับมันด้วยคือเราต้องการบันทึกพลังงานของเราณจุดนั้นโดยผ่านสื่อที่เรารักที่สุดก็คือผ่านเสียงแล้วก็ผ่านการเพ้นท์เวลาเพ้นท์อย่างเงี้ยก็จะแบบอยู่ดีก็แบบวิ่งมาทำซาวอะไรหน่อยแล้วก็แบบไปเพ้นท์ต่อแล้วก็กลับมาทำซาวซึ่งแต่ละชิ้นอะเพ้นติ้งแต่ละชิ้น21ชิ้นก็จะมีซาวของมันเองที่มันบันทึกพลังงานของเราณจุดนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อันที่2ก็เริ่มอ่ะเข้าใจตัวเองมากขึ้นแล้วว่าอยากจะทำอะไรมากขึ้นเริ่มเล่นกับการโค้ดเริ่มเล่นกับการประกอบหุ่นยนต์อะไรเงี้ยก็คืออันที่2ชื่อว่า Energy Diary O2 แทนที่จะบันทึกพลังงานของเราคนเดียวเราเริ่มบันทึกพลังงานคนอื่นด้วยโดยนดสร้างเครื่องนึงขึ้นมากับรุ่นน้องก็คือเป็นเครื่องที่ติดผู้กันเข้าไปแล้วก็จะมีไมโครโฟนด้วยทุกครั้งที่เราหายใจเข้าไปในไมโครโฟนระบบมันทำให้ผู้กันขยับตามจังหวะที่เราหายใจเหมือนเป็นการบันทึกพลังงานเราผ่านลมหายใจก็คือผู้กันมันก็จะเพ้นตามที่เราหายใจซึ่งเครื่องนี้เวลาที่คนเข้ามาใช้อะค่ะแต่ละคนก็จะได้ภาพออกมาไม่เหมือนกันจากการที่เขาหายใจหรือจากการที่เขาเลือกสีคือมันก็เป็นการบันทึกพลังงานของแต่ละคนผ่านลมหายใจแล้วก็ได้เอาไปแสดงที่ญี่ปุ่นไปบันทึกที่นู่นด้วยก็คือไปบันทึกประมาณ30กว่าคนที่โตเกียวแล้วก็เอากลับมาแล้วก็ทำที่ warehouse 30ต่อแล้วก็ไอ exhibition ตัวที่2เนี่ยได้ไปทัวร์หลายที่เลยมีไป Wonderfruit ด้วยมีไปที่เชียงใหม่แล้วก็มีไปที่โมคาด้วยแล้วก็พอโน้ตทำไปถึงจุดนึงโน้ตรู้สึกว่าแบบอยากพัฒนาต่อก็เลยทำเป็นเครื่องใหญ่แบบ2เมตรครึ่งก็คือฟังก์ชันเดียวกันคือเวลาหายใจเนี่ยมันจะทำให้ผู้กันขยับแต่แทนที่จะเป็นผู้กันเล็กๆเหมือนเดิมแล้วอ่ะอันนี้คือเป็นผู้กันใหญ่ๆเลย2เมตรที่มันจะหมุนฟู่รอบตัวเราเพื่อที่จะแสดงให้คนเห็นว่าลมหายใจมันมีพลังขนาดไหนแค่เรารู้ถึงลมหายใจเราอ่ะมันสามารถเปลี่ยนอะไรได้บ้างคือคนเราอ่ะชอบลืมไปว่าลมหายใจคือสิ่งที่สำคัญมากๆเวลาขณะที่เรานอนขณะที่เราเป็นลมหรือขณะที่เราไม่รู้ตัวด้วยซ้ำเราก็ยังหายใจอ่ะมันเป็นอะไรที่มันติดตัวเราตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเวลาที่เรามีปัญหาเวลาที่เราแบบนอนไม่หลับหรือแบบมีปัญหาสุขภาพอะค่ะเบสิกที่สุดก็คือการรักษาด้วยการหายใจแค่เราหายใจให้ถูกวิธีมันเปลี่ยนแปลงอะไรได้เยอะมากๆเพราะฉะนั้นเอ็กซิบิชันเนี้ยมันก็เลยเกี่ยวกับเรื่องนี้รู้สึกว่าอันที่สองอะค่ะที่เราเริ่มชัดเจนกับตัวเองมากขึ้นว่าเราอยากทำเรื่องเนี้ยอันนั้นตอบรับดีมากๆเลยได้ไปแสดงหลายที่แล้วก็ได้แบบไปพูดทอล์กต่างๆเกี่ยวกับเอ็กซิบิชันนี้ด้วยแล้วมันก็ลิงก์มาถึงสิ่งที่เราทำในปัจจุบันคือนดฟรีดิฟนดดำน้ำพอดำน้ำเราได้ไปเห็นสิ่งที่อยู่ใต้น้ำซึ่งมันสวยงามมากปะการังสัตว์หลายๆชนิดอะไรเงี้ยซึ่งนดจำได้ว่าตอนที่นดเริ่มดำน้ำอ่ะมันสวยกว่านั้นอีกอ่ะแค่ผ่านไปแค่ไม่กี่ปีแบบ6ปีเงี้ยมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากทำให้เรารู้สึกว่าโอเคเราต้องทำอะไรสักอย่างแล้วแหละในเมื่อเรามีแพลตฟอร์มที่เราสร้างมาอยู่แล้วที่มันเป็นกระบอกเสียงได้เราก็ควรใช้ให้มันมีประโยชน์มากกว่าแค่ลงรูปเซลฟี่เราควรใช้ให้มันแบบ raise awareness ในเรื่องที่มันสำคัญจริงๆมากกว่าที่ทุกคนควรจะรู้ก็คือตอนนี้สตูดิโอยังไม่เสร็จแต่คือที่ผ่านมาคือทำในบ้านสิ่งที่บาลานซ์ก็คือทำไงบ้านไม่เลอะอาจจะเป็นสัตว์เลี้ยงมั้งเพราะว่ามีสัตว์เลี้ยงเงี้ยบางทีมันก็ไปทำลายงานใช่แต่ว่าในเรื่องแง่แบบการทำงานว่าแบบเราทำงานเยอะเกินไปหรือเปล่าอย่างเงี้ยไม่มีคือเราค่อนข้างบาลานซ์ในเรื่องนี้อยู่แล้วคืออย่างนึงที่เราเรียนรู้มาจากการทำงานมาหลายๆปีก็คือพอเราไม่ได้มีความต้องการโกของเราในการสักเซสหรือต้องการเงินเยอะการบังคับในการทำงานของเราอ่ะมันก็จะน้อยลงคือเหมือนเราจะรู้สึกว่าเราให้ความสำคัญกับการพักผ่อนพอๆกับการทำงานด้วยคือมันต้องบาลานซ์คืออย่างที่เรียนรู้คือทุกอย่างต้องบาลานซ์ทำงานเยอะเกินไปอ่ะมันก็ไม่ดีเพราะว่างานที่ออกมามันก็จะไม่ดีแต่ถ้าเราบาลานซ์มันอ่ะมันก็จะดีเพราะว่าทุกอย่างถ้ามันแบบอะไรเยอะเกินไปมันก็คงไม่ดีทุกอย่างมันต้องพอดีการที่ได้อยู่ในวงการที่เคยอยู่ใต้สัญญาหรือใต้บริษัทใหญ่ๆเงี้ยทำให้เรารู้ว่าเวลาที่เราฝืนตัวเองให้ทำอะไรที่เราไม่อยากทำอ่ะผลมันออกมาเป็นยังไงมันจะไม่ดีเลยเท่ากับสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราโคตรอินเวลาที่เราอินกับอะไรมากๆเราจะทำออกมาดีมากแต่พอที่เราฝืนปั๊บอ่ะมันจะเห็นได้เลยว่าแบบมันไม่สุดอ่ะมันไม่ดีเพราะฉะนั้นนุ้นก็เลยให้ความสำคัญกับการฟังตัวเองมากๆฟังความรู้สึก
ฟังร่างกายเราโอเคถ้าวันนี้เหนื่อยไม่เป็นไรพักก่อนไม่ต้องทำไม่ต้องฝืนให้ตัวเองได้ฮีลได้พักผ่อนแล้วก็พอทำก็คือทำเต็มที่ก็หลังจากงาน Energy Diary O1 กับ O2 ก็คือฮีลตัวเองเสร็จแล้วฮีลคนอื่นแล้วก็เลยอยากฮีลสิ่งแวดล้อมบ้างเพราะเราอินก็นดเอางานชิ้นที่เล่าให้ฟังที่เป็นผู้กันใหญ่ๆอะค่ะเอามาอัพไซเคิลต่อก็คือสร้างเป็นเหมือนแบบกำแพงกั้นขึ้นมาคือมันใหญ่มากมันแบบ2.5 เมตรเนี่ยก็คือสร้างกำแพงกั้นขึ้นมาแล้วก็ใส่น้ำลงไปแล้วก็เอาจอกแหนมาใส่แล้วก็เข้าไปนั่งในน้ำแต่ทุกครั้งที่เราหายใจใช่ไหมผู้กันมันก็จะยังวนอยู่แต่ครั้งนี้คือมันจะแหวกจอกแหนออกพอมันแหวกไปสักพักนึงจอกแหนก็จะกลับมาปิดอีกรอบไองานชิ้นนี้ชื่อว่า symbiosis คือ symbiosis มันคือเวลาที่แบบสัตว์ใช้ชีวิตในสิ่งแวดล้อมแล้วมันเกื้อหนุนกันอย่างเงี้ยอย่างคนกับหมาก็อาจจะเป็นมูทูลิซึมที่ทั้งสองคนก็เบเนฟิตกันและกันคนก็ให้อาหารหมาให้ความสุขคนแต่มันก็จะมีพาราซิติซึมที่เราสามารถเห็นได้อย่างเช่นเวลาที่เราไปดำน้ำเราเห็นปะการังที่มันโดนอะไรเจาะเข้าไปอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่แบบติดอยู่กับปะการังคือถามว่าปะการังได้อะไรจากสิ่งนี้ไหมไม่ได้แต่สิ่งเนี้ยได้ก็คือมันจะได้ที่พักได้ที่แบบบังศัตรูได้อะไรเงี้ยคือมันมีหลายๆแบบซึ่งนดต้องการที่จะพูดถึงว่าคนเราอ่ะอยู่ในโลกใบนี้ตอนนี้เราเหมือนเป็นพาราไซต์ของโลกอยู่เราเรามัวแต่แบบเทคเราไม่ให้อะไรกลับเข้าไปเลยอ่ะคือเหมือนงานนี้มันต้องการสื่อสารว่าคือมันเป็นไม่ได้ที่มนุษย์เราจะไม่เอาอะไรจากสิ่งแวดล้อมอ่ะแต่ถ้าเราเอาแล้วเราต้องให้กลับคืนด้วยสมมติเราตัดต้นไม้1ต้นเราปลูกเข้าไป10ต้นอะไรเงี้ยอะไรประมาณนั้นงานนี้มันจะสื่อสารถึงเรื่องนี้แล้วก็งานต่อๆไปที่ทำอยู่ตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมหมดเลยอย่างล่าสุดมีชิ้นนึงโชว์ที่ BACC อยู่ตอนนี้ค่ะก็คือเป็นเรื่อง noise pollution เรื่องเสียงเราทำเป็นวิดีโอออกมาซึ่งวิดีโอเนี้ยง่ายๆเลยก็คือมันเป็นโฆษณาที่ Mother Nature หรือว่าธรรมชาติเป็นคนมาซื้อโฆษณาคือเหมือนต้องการสื่อสารว่าเราอยู่ในยุคนี้ที่ขนาดสิ่งแวดล้อมก็ต้องมาซื้อโฆษณาเพื่อให้คนเข้าใจว่าต้องทำอะไรคือมันเศร้านะมันฟังดูเศร้าวิดีโอก็จะเป็นเหมือนโน้ตเล่นเป็น Mother Nature เป็นพระแม่ธรรมชาติอะไรเงี้ยค่ะออกมาแล้วก็เห็นว่าแบบมีเสียงต่างๆที่มันสวยงามสักพักนึงโดน noise pollution เข้ามาอะไรเงี้ยจนกระทั่งเราหยิบหูฟังอันนึงที่ทำมาจากแบบธรรมชาติขึ้นมาใส่แล้วก็ถึงจะแบบโอเคอีกรอบนึงแล้วก็เป็นบอกว่าโอเคถ้าเกิดคนซื้อหูฟังนี้ตอนนี้โทรมาตอนนี้ได้ลด 50% อะไรเงี้ยคือเล่นกับเหมือนculture ของการคอนซูมของมนุษย์ตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยคืองานศิลปะของเราไม่ได้แค่ทำออกมาเพื่อให้มันดูสวยงามเราทำออกมาเราอยากให้มันมี impact กับสิ่งที่เราเชื่อไม่ว่าจะเป็นเรื่องจิตวิญญาณหรือว่าเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมคือเราเชื่อว่าศิลปะมันสามารถทำงานได้มากกว่านั้นน่ะเราไม่ได้อยากให้แค่มันมองแล้วสวยเราอยากให้มันทำให้คนคิดทำให้คนเปลี่ยนทัศนคติในการมองโลกสนับสนุนชีวิตดีๆที่เลือกเองได้โดยคอนโดแอสไบร์อิสระในทุกมิติของชีวิต Salmon Podcast มันสดอร่อย